ช่วงนี้ครับมาติดตามไทยทูเดย์ครับครับเรามีเรื่องราวของกีฬามหาวิทยาลัยครับกีฬาแบดมินตันในกีฬามหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นครับอย่างบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะหรือว่าน้องครีมเนี่ยสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คาดว่าน่าจะเจอกับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะที่เล่นให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับซึ่งรัชนกเนี่ยเป็นแชมป์เก่าแชมป์เก่าของประเทศหญิงเดี่ยวด้วยนะครับโดยที่น้องครีมบอกว่าหลังจากแข่งที่มาเก๊าและอินโดนีเซียแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีเวลาพักร่างกายฟิตสมบูรณ์อีกครั้งนะครับฟอร์มดีก็น่าจะช่วยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้าเหรียญทองเพิ่มนะในนนซีเกมได้ก็บอกว่าแม่ก็รู้ดีว่าไม่ใช่งานง่ายๆครับน่าจะมีโอกาสเจอกับรัชนกอินทนนท์ไปที่ความเคลื่อนไหวนะครับของการจัดงานวันมวยไทยกันนะครับดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณเลขาธิการสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมจัดงานวันมวยไทยพร้อมจัดศึกทหารเอกพระเจ้าเสือครับวันที่6กุมภาพันธ์ในกุมภาพันธ์นี้นะครับที่กกท.หัวหมากเลขาธิการสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทางสมาคมจะจัดงานฉลองวันมวยไทยนะครับหรือว่ามวยไทยเดย์ครับในวันที่6กุมภาพันธ์นี้โดยจะจัดแข่งมหกรรมมวยไทยครับศึกทหารเอกพระเจ้าเสือบริเวณเวทีมวยชั่วคราวลานพลาซ่ากกท.หัวหมากนะครับพร้อมระดมทุนจัดสร้างอนุสาวรีย์พระพุทธเจ้าเสือนะครับพระมหากษัตริย์นักมวยผู้คิดค้นตำราแม่ไม้มวยไทยเป็นแบบฉบับเฉพาะในชื่อมวยไทยตำรับพระเจ้าเสือที่ยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้ครับศึก3ทหารเอกพระเจ้าเสือครับเป็นการจัดเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของสามัญชนที่ได้รับเลือกให้ต่อกรกับสมเด็จพระเจ้าเสือในครั้งที่พระองค์ทรงปลอมตัวไปชกกับชาวบ้านนะครับได้แก่นายเล็กหมัดหนักนายกลางหมัดตายและนายใหญ่หมัดเหล็กซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีนักมวยไทยเพียงคนเดียวที่ก็จะสู้กับนักเตะต่างชาติ3คนขออภัยครับนักชกต่างชาติ3คนครับครับช่วงนี้เรามาติดตาม True Sport Today ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถจะรับชมได้ในช่องไหนของ True Sport ครับขอไปอิตาลีครับรอบ16ทีมสุดท้ายฟิออเรนติน่าเจอกับแอตแลนต้าครับเที่ยงคืนแล้วก็อินเตอร์มิลานกับซามโดเรียครับแหมคู่นี้น่าจะมันครับ3 True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับแล้วก็ French Cup นะครับโมนาโกกับเอวิยองห้าทุ่มนะฮะแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมนกับบอกโดฮะตีสามบีอินสปอร์ตออเซนโอเพ่นในวันที่4แล้วนะครับฟ็อกซ์สปอร์ต HD ครับเวลา7โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่ง NBA รับพอร์ตแลนด์กับฟินิกซ์ครับ NBA TV 9โมงเช้านะครับฮิลสตันกับโกลเด้นสเตทครับ10โมงครึ่งทูสปอร์ต SD แล้วก็ทูสปอร์ต3ไปดูเฉลยผู้โชคดีกันนะครับว่าผู้โชคดีชั้นใดได้รับรางวัลจากเรากันครับเฉลยคำตอบนะครับก็คือทีมชลบุรี FC นะครับรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีนะครับก็คือคุณประเสริฐสิงห์บุญสิรินะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียดในการรับของรางวัล นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดการถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆทาง TrueVision ครับรวมทั้งข่าวสารประจำวันนะครับทาง TrueVision Fanpage ของรายการตาม address ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับในช่วงท้ายรายการครับ World in Motion เราจะทิ้งท้ายด้วยคลิปนี้ครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อเรอัลมาดริดต้องเจอกับเด็กๆ100คนในสนามครับครับอ่ะแล้วติดตามรายการของเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเที่ยงวันครับแล้วก็ 19:30 น.วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ比赛一开始，我们马队队长让队员非常不适应。
光怎么打金台一球哎呀这一球给没收了我们看到我们的小圈呢现在年纪非常小但是呢非常的敢于起脚在我们的世界巨星的面前呢一点都不示弱你别看他这个虽然说人小但是志气很大哈、哦、今天场上有任意球的出现看看这个中国队战术怎么安排的因为李伟峰是主教练看他怎么安排他居然安排一个最小个最矮的小朋友在那儿有10000多个人在假跑10000多个人在假跑好好我看到的人群涌动球在哪呢现在还找不到现在是阿贝国亚在控球哎呀哈哈本泽马在要求